นะครับก็มาเรื่องของอะไรหัวหน้าเผ่ามาเรื่องของหัวหน้าเผ่านะครับวันนี้เนี่ยแหล่งข่าวไม่ได้โทรเข้ามาแจ้งหรอกเนี่ยแหล่งข่าวเขาไม่ได้โทรเข้ามาแจ้งข่าวป๋าหรอกแต่ว่าป๋าอยากจะสรุปอะไรให้ฟังสั้นๆเผื่อหัวหน้าเป่าเขาจะมีกำลังใจดีขึ้นเผื่อจะคิดดีมีทางออกอะไรแบบนี้นะก็อยากจะฝากบอกหัวหน้าเผ่านะครับว่าอยู่เองเนี่ยยังไม่รู้อะไรอีกเยอะนะคุณเองเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่รู้อะไรหรอกเพราะคุณไม่ได้เรียนกฎหมายคุณอ่านอะไรก็แล้วแต่นะคุณอ่านสำนงสำนวนที่คุณในฐานะผู้ที่มีส่วนได้เสียแล้วคุณเอามาอ่านเนี่ยคุณไม่รู้หรอกเพราะภาษากฎหมายเนี่ยมันเป็นภาษาโบราณมันใช้ภาษาโบราณภาษาสระสรวยอ่านแล้วงงมันเป็นภาษาโบราณอ่ะซึ่งเป็นคำไพเราะอ่ะแล้วอ่านแล้วก็งงกฎหมายนี่เขาให้อ่านแล้วเขาให้ตีความเขาให้ตีความเขาไม่ได้ให้อ่านแบบอาขยานอ่านแล้วก็งงๆนะไม่เข้าใจก็เออ yes okay yesOh no 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 yes yes thank you ไม่มีอย่างนั้นไอ้ฮานะแต่คนที่เขาอ่านแล้วเขาตีความเข้าใจได้เขารู้ทันทีเลยว่ายังไงหัวหน้าเผ่าก็ไม่รอดใครที่บอกว่าหัวหน้าเผ่ารอดนะป๋าบอกว่ากูบอกแล้วไม่รอดยังไงก็ไม่มีวันรอดนะถ้าจะรอดเนี่ยก็คืออะไรครับรอดจากการไปนอนบนเตียงเนี่ยก็มานอนบนพื้นในห้องก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดเลยไอ้อย่างนั้นน่ะพอจะมีทางอยู่ก็ไปรับสารภาพเขาซะอย่าปล่อยให้คิ้วต่ำไปหักหลังฮะแล้วตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มถดถอยคนก็เริ่มที่จะตีห่างตีจากแล้วเพราะคนเขาเริ่มรู้กันแล้วอะนะเขาเริ่มตาสว่างกันแล้วนะเขารู้กันเกือบทั้งแผ่นดินแล้วยกเว้นไอ้พวกบางตัวเท่านั้นที่ยังไม่รู้ยังบอกอุ้ยน่าสงสารแล้วโอนอย่างไรเหี้ยอย่าสงสารแต่ปากนะหัวหน้าเผ่าเขาไม่ชอบเขาชอบอะไรพอสงสารแล้วต้องโอนด้วยไอ้เหี้ยนะครับไม่ใช่มานั่งบีบน้ำหูน้ำตาคาจอเลยบอกอู้ยดูสิหัวหน้าเผ่านี่น่าสงสารโดนสังคมประณามหาว่าเป็นอะไรคนฆ่าเด็กนะทีเนี่ยไอ้หน้าดำนั่งแสมแพรมอยู่ตรงเนี้ยทำไมไม่ไปด่ามันบอกมึงรู้ไงกูไม่โดนด่าไอ้สัตว์กูก็โดนด่าเหมือนกันนี่พวกมันรู้ดีแต่แกล้งไม่รู้ขะป๋านะคือไอ้หัวหน้าเผ่าไม่รู้หรอกไอ้หัวหน้าเผ่าตอนนี้มันคิดอยู่อย่างมันคิดอยู่สองอย่างคือหนึ่งมีทางชนะคือทางรอด2กูจะหนีไหมแต่ป๋าเนี่ยเทไปให้อย่างที่2มากกว่าก็คือกูจะหนีไหมนะโดยส่วนตัวป๋ารู้อยู่แล้วนะป๋ารู้ว่ามันคิดว่ามันจะไม่รอดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีไอ้พวกอะไรฮะไอ้ตีบุญเติมว่าอุ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่เชื่อผมดิโหพี่ไม่เห็นผลงานผมที่ผ่านมาผลงานดีขนาดนั้นเลยเหรอที่ผ่านมาก็ครั้งแรกก็รอดอ่ะนะแต่ตอนหลังก็หนีไปบ้างตลอดชีวิตบ้างอะไรบ้าง